สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับวันนี้นะครับเป็น EP ที่181แล้วนะครับผมนะฮะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่4มกราคมนะครับพุทธศักราช2562นะฮะหรือว่าปี2019นะครับปีใหม่แล้วนะครับก็หลายๆคนก็ตั้งใจจะทำอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจแล้วทำให้ได้นะครับก็ในสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขตลอดปีกันเลยนะฮะที่สิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการเลยนะครับก็หยุดช่วงปีใหม่มาผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเติมน้ำมันกันเต็มถังแล้วนะฮะได้เที่ยวได้พักผ่อนกันนะครับบางคนบอกว่าผมไม่ได้เที่ยวเลยผมไม่ได้พักผ่อนเลยผมทำงานหนักมากเลยอาจารย์นะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็เอาเงินมาก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากปีใหม่ก็ค่อยเที่ยวค่อยพักผ่อนมาได้นะครับช่วงนี้นะครับก็มีฝนตกบ้างนะฮะเพราะว่ามีพายุเข้านะฮะชื่อว่าปะบึกนะครับเป็นพายุที่พัดเข้ามาทางใต้นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมมีจะต้องบินไปหาดใหญ่ด้วยนะฮะเดินทางไปหาดใหญ่จะต้องลุ้นก่อนว่าจะสามารถบินไปได้หรือเปล่านะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบินไปได้นะครับชาวมือกรองหาดใหญ่ก็เจอกันที่บ้านของอาจารย์ก๊อฟได้เลยนะครับอาจารย์ก๊อฟหาดใหญ่นะครับก็5 6 7 8ครับผม4วันเต็มๆนะฮะกับการเวิร์คช็อปแบบ Exclusive นะครับการเวิร์คช็อปแบบใกล้ชิดนะครับเรียกว่าผมจะเช็คเรื่องของอาการต่างๆนะฮะเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหรือว่าของการวิธีการใช้สโตรกที่ถูกต้องแล้วก็ไอเดียต่างๆเกี่ยวกับรีเมนแล้วก็การสร้างสำเนียงนะครับรวมถึงการตอบคำถามแบบใกล้ชิดด้วยนะครับเรียกว่าใครที่ลงทะเบียนกับอาจารย์ก๊อฟไปแล้วแล้วก็5 6 7 8เจอกันแน่นอนนะครับถ้าเครื่องบินลงได้นะถ้าลงไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นวันต่อไปแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าพายุเนี่ยพายุก็เห็นว่ามันเบาแล้วนะครับมันเบาแรงลมมันเบาลงไปแล้วนี่ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ใครที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะฮะขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้นะฮะแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีกนะครับก็คือว่าหลังจากที่ผมกลับมาจากหาดใหญ่แล้วนะครับ5678นะครับวันที่10นะฮะผมก็จะเดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะครับเพื่อไปเวิร์กช็อปนะครับมีเวิร์กช็อปมีสัมมนานะครับมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็รวมถึงการสอนด้วยนะครับผมนะฮะที่จังหวัดลำปางวันที่11 12นะครับใครที่อยู่จังหวัดลำปางแล้วอยากจะมาพูดคุยกันหรือมีคำถามหรือสงสัยมาถามก็สามารถถามได้เลยพบปะกันได้เลยนะครับติดต่อไปที่อาจารย์สราวุธเลยนะครับอาจารย์กบนะครับคนในวงการวงโยธวาทิตก็คงจะรู้จักกันดีนะฮะก็ติดต่อไปที่อาจารย์สราวุธได้เลยนะฮะแล้วนี่ก็คือแพ็กเกจนะฮะที่ผมจะเดินทางในช่วงต้นปีนี้นะก็คือหาดใหญ่กับลำปางนั่นเองนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่นะฮะก็เตรียมพบกันได้เลยนะครับผมนะฮะเอาละครับแล้วก็ในช่วงปีใหม่ที่เปิดมาเนี่ยนะครับผมก็มีการเปิดจองหนังสือแล้วนะครับเป็นหนังสือเล่มใหม่ของผมนะครับเป็นหนังสือแบบฝึกหัดรูดิเมนต์นะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากว่าอาจารย์มันต่างกับเล่มที่อาจารย์มีอยู่นี้ยังไงนะครับเล่มที่ผมถืออยู่นี่คือสารานุกรมนะครับเป็นเอนไซโคมีเดียนะฮะเก็บรวบรวมรูดิเมนต์เอาไว้ในนี้นะครับเพื่อใช้อะไรครับเพื่อใช้ในการอ้างอิงนะครับก็อย่างที่เรารู้กันก็คือสารานุกรมมันก็เหมือนกับ dictionary นั่นเองนะฮะก็คือไว้เปิดอ้างอิงว่า rudiment นี้เรียกว่าอะไรหน้าตาเป็นอย่างไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มใหม่นะฮะที่เปิดจองกันนะฮะลองดูในเพจก็ได้ผมปักหมุดเอาไว้แล้วนะฮะที่เปิดจองเนี่ยจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดล้วนๆเลยนะครับผมจะหยิบยกเอา52 drum rudiment ที่ทรงคุณค่านะครับเป็น52 drum rudiment ที่มือกองทุกคนจะต้องตีได้นะครับและส่วนใหญ่ตีได้จริงๆนะฮะและถ้าเกิดคุณอยากเป็นมือกองที่ประสบความสำเร็จในอนาคต52อันที่คุณต้องตีได้นะครับผมหยิบยกเอามา52อันนะครับแล้วก็สร้างแบบฝึกหัดนะครับที่จะใช้ฝึกเจ้าตัวรูดิเมนต์52อันเนี่ยนะครับ166แบบฝึกหัดเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้คุณตีรูดิเมนต์อันนี้ได้นะครับแล้วก็ผมก็ได้ใช้วิธีการในการมีอยู่4วิธีหลักนะครับถ้าเกิดใครสั่งจองหนังสือแล้วเดี๋ยวได้หนังสือจะทราบนะครับว่า4วิธีหลักเนี่ยผมใช้วิธีอะไรบ้างนะครับในการสร้างแบบฝึกหัดเพื่อทำให้คุณสามารถที่จะตีรูดิเมนต์เหล่านั้นได้นะครับเรียกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ผู้ฝึกนะฮะจะเอาไปฝึกนะครับแต่สำหรับคุณครูนะฮะที่สอนนักเรียนนะฮะแล้วอยากจะสอนนักเรียนให้ตีรูดิเมนต์ได้รู้จักรูดิเมนต์เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาแบบฝึกหัดไหนที่จะสอนให้นักเรียนตีรูดิเมนต์ได้เนี่ยผมว่าหนังสือเล่มนี้นี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนอกจากเราจะใช้ฝึกแล้วนะครับเราก็ยัง
ช้หนังสือเล่มนี้สำหรับในการสอนได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหนังสือสารานุกรมรูดิเมนต์ในการอ้างอิงด้วยนะครับทั้งหมดนี่คือแบบเรียนนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับนักเรียนนะฮะหรือว่ามือกรองที่ต้องการที่จะซ้อมรูดิเมนต์นะครับหรือคุณครูนะหรือตามสถาบันต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนนะฮะต้องการที่จะมีหนังสือนะครับเพื่อใช้ในการสอนเด็กให้เริ่มรู้จักรูดิเมนต์นะฮะที่จำเป็นแล้วก็สามารถที่จะทำได้ซ้อมได้ด้วยตัวเองนะครับผมแนะนำหนังสือตัวนี้เลยนะครับก็เปิดจองแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมนะครับผมนะฮะก็ใครจองมาในช่วงนี้นะครับก็ในราคาปกตินะครับลงไว้แล้วนะฮะปักหมุดดูนะครับก็จะส่งเคอรี่ให้นะฮะไม่มีบวกอะไรเพิ่มเลยจะเริ่มส่งหนังสือพร้อมกันวันที่1กุมภาพันธ์นะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าหนังสือหมดนะครับคือหมดนะครับผมไม่พิมพ์เพิ่มนะครับก็เปิดจองแค่1เดือนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนังสือยังมีอยู่นะครับหลังจากเปิดจองแล้วก็คงจะขายต่อแต่ผมคิดว่าเหลือน้อยมากๆเพราะผมพิมพ์น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะก็สามารถที่ยังโอนเงินเข้ามาได้อยู่นะครับยังสามารถที่จะจองมันเข้ามาได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ๆจะถึงวันส่งแล้วเนี่ยนะฮะจะเริ่มแจ้งนะครับอาจจะมีการปิดการจองก่อนนะครับผมเปิดถึงวันที่31มกราคมจริงๆก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหนังสือมันหมดนะครับก็ขออนุญาตที่จะปิดการจองนะครับตอนนี้ยังสามารถที่จะจองกันเข้ามาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จองเข้ามาได้เลยนะครับหนังสือพิมพ์ครั้งเดียวนะครับรอบเดียวนะครับไม่พิมพ์ครั้งที่2นะครับผมนะฮะแล้วหนังสือนี่เป็นหนังสือสวยมากๆน่าสะสมนะครับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ในการสะสมหนังสือนะครับไม่ใช่เป็นหนังสือแบบเรียนต่างๆโดยเฉพาะพิมพ์แค่ครั้งเดียวนะครับไม่ควรพลาดกับหนังสือแบบฝึกหัดรูดิเมนต์เล่มนี้นะฮะก็จองกันเข้ามาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามรายละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งรายละเอียดกลับไปนะครับผมนะฮะถ้าอย่างไรฝากกันด้วยแล้วกันลองดูได้เลยนะครับที่โพสต์ที่ปักหมุดเอาไว้นะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ทักทายกันแล้วอย่าลืมกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะฮะก่อนที่เราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับโดยผมขออนุญาตที่จะกดแชร์ก่อนนะฮะนี่บอกให้ทุกคนช่วยกันทำเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้จะเจอกับรูดิเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นรูดิเมนต์ที่ back to basic นิดหน่อยนะฮะอาจจะเอาจริงๆแล้วรูดิเมนต์วันนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีแฟมไม่มีชีตไม่มีแดรกไม่มีดีเทลอะไรอย่างนี้เลยนะฮะมีแค่รูปมือนะครับเป็นลักษณะของรูปมือมีแอคเซนต์นิดหน่อยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรูดิเมนต์ที่มือกรองหลายๆคนนะฮะที่ชอบในส่วนของการพัฒนารูดิเมนต์แบบรูปมือเนี่ยน่าจะถูกใจและก็โดนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วขออนุญาตแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับผมนะฮะใครมีคำถามที่จะสอบถามเข้ามาในช่วงแรกนี่ก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแชร์กันออกไปเลยนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์หน่อยโอเคนะฮะคุณหินดรัมนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมนะครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณอิทธิพงศ์นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับมีความสุขมากๆนะครับอาจารย์กบชันชัยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับหมายหัวใจลอยเต็มไปหมดเลยนะอาจารย์กบขอบคุณมากๆเลยนะฮะตองนะฮะอาจารย์ตองนะครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับตองนะครับผมนะฮะมาแล้วค่ะแชร์เรียบร้อยขอบคุณครับผมนะคุณมิกซ์นะครับผมนะสวัสดีปีใหม่ครับนะฮะสวัสดีปีใหม่ครับนะก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนเลยนะครับนะฮะคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาก็แล้วกันนะครับแหมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าคำขอคลาสสิกนะคำขอคลาสสิกของคนไทยนะฮะก็คือว่าคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนานะครับแหมมันไม่มีพรอนข้อไหนที่มันจะคลาสสิกกว่านี้คุณคิดดูดิคุณคิดอะไรแล้วมันก็สมดังใจนะฮะแม่มันชีวิตมันจะเพอร์เฟกต์เลยขนาดนั้นนะครับผมนะแต่เราอยู่บนโลกของความจริงนะครับวันนี้ใครดูรายการนะฮะของคนกองคุยกันนะครับแล้วปฏิบัติตามแล้วซ้อมตามนี่เก่งขึ้นแน่นอนนะฮะไม่ต้องคิดนะครับเราทำปุ๊บเราเก่งขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นะครับว่างวันนี้นะครับอยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะสร้างเสียงดังเออะได้นะครับผมนะฮะก็เตรียมไม้ให้พร้อมแล้วก็เตรียมแพทให้พร้อมที่เราจะมากระหน่ำฟาดกันวันนี้นะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนกับรูดิเมนต์ที่ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองมาซ้อมพร้อมกันเพียงแต่ว่าในรูดิเมนต์วันนี้ใครที่มีหนังสือนะครับแล้วลองเปิดตามโจทย์ดูก่อนนะครับจะรู้ว่าไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันจะมีทริคครับผมนะฮะมันจะมีทริคในการซ้อมนะครับวิธีการตีอยู่ซึ่งถ้าเข้าใจในทริคนี้นะแบบฝึกหัดนี้รูดิเมนต์นี้ตีได้แน่นอนนะ
ครับผมนะฮะอ้าวพิมพ์ทักทายกันเข้ามาหนังสือใครยังไม่จองที่จองนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะอาจจะมีการปิดจองกันจองก่อนนะครับผมเปิดจองถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดหนังสือหมดนะครับก็ขออนุญาตปิดจองนะครับเพราะว่าไม่พิมพ์เพิ่มนะฮะลองคิดดูนะสมมติผมพิมพ์หนังสือมาแล้วมีคนจองมาเกิน10เล่มเงี้ยแล้วผมต้องสั่งโรงพิมพ์ให้พิมพ์เพิ่มอีก10เล่มเนี่ยเขาไม่พิมพ์ให้ผมนะครับจะพิมพ์ให้ผมเป็นหลักร้อยหลักพันนะฮะซึ่งก็ถ้าไตเมื่อยผมขออนุญาตปิดจองนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่จองเข้ามาช้าเนี่ยก็อาจจะต้องขอหมายเลขเบอร์บัญชีเพื่อโอนเงินกลับด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นนี้นะครับใครที่ต้องการหนังสือแบบฝึกหัดรูดิเมนต์แบบนี้นะฮะต้องเร่งนะฮะช่วยกันจองเข้ามาหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหมดแล้วนี่ก็จบกันเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะนั่นก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวใกล้ๆหนังสือใกล้ที่จองเนี่ยใกล้ๆหมดเนี่ยผมอาจจะแจ้งอีกทีนึงแต่ผมแจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วนะคนที่จองก็มาช้าอาจจะต้องขออนุญาตโอนเงินคืนนะครับผมนะฮะทำน้อยจริงๆนะครับด้วยทุนทรัพย์ของผมที่มีผมไม่สามารถจะทำเยอะได้นะครับเราพิมพ์แค่ครั้งเดียวจริงๆนะโอเคนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะคุณกรการวิทย์นะครับผมนะฮะสวัสดีครับหัวใจรัวๆแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับผมนะฮะมาวันนี้ก็เห็นโลโก้แล้วใช่ไหมเห็นโลโก้แล้วใช่ไหมครับแม่วันนี้เรามีสปอนเซอร์ใหม่นะครับหรือผู้ใหญ่ใจดีรายใหม่นะฮะนี่เราต่อจากรัฐมิวสิกเนี่ยนะฮะก็จะเห็นนะฮะสักครู่มาละดูนี่นะฮะสปอนเซอร์ใหม่ของเราท่านนะครับ Percussion House นะครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มาสนับสนุนรายการของเราในต่อไปนี้นะฮะในช่วงปีนี้นั่นเองนะครับเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับไม่มีใครถามอะไรแล้วนะครับก็แปลว่าทุกคนนี่พร้อมที่จะมาซ้อมกันแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์นะสวัสดีครับคุณแม็กนะครับผมสวัสดีครับนะฮะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นก่อนนะครับท่านแรกข้างบนสุดนี่เลยครับนี่บนมุมนี่เลยนะฮะ TSH นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งฮงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับไปเยี่ยมชมกันได้เป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่นะครับขึ้นติดครบครัน One Stop Service นะครับคิดถึงเครื่องดนตรีแบบศักยภาพสูงๆนะครับ High End ก็ต้องคิดถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่เซ็งฮงนะครับอ่อนนุช 70/1 ครับผมนะข้างบนนี้เลยครับ King IT Network นะครับหรือ King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตัวนี้ครับ6แบรนด์นะฮะถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้นะครับให้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสติ๊กเกอร์ของ King IT ติดหรือเปล่านะครับสติ๊กเกอร์สีฟ้าตัวหนังสือสีเหลืองทองตัวเทียนสวมมงกุฎนะครับเขียนว่า King IT หรือ King Intelligent Technology นะครับก็ลองดูนิดนึงแล้วกันถ้ามีสติ๊กเกอร์นี้อยู่แล้วก็หยิบสินค้านั้นมาได้เลยเพราะของ King IT นั้นนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวนะครับแล้วที่สำคัญคือทุกกรณีด้วยนะครับผมนะฮะเรียกว่ามีเงินเนี่ยซื้อไปอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยสบายใจหายห่วงไม่ต้องซ่องกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคิดถึง King IT Network ครับผมนะฮะนี่ครับผมนะเพอร์ครับ The best reason to play drum number one drum in the world นะครับแหมกองเพอร์ทุกคนก็ดูอยู่ว่าเป็นสุดยอดของกลองนะครับผมอันนี้ผมไม่ต้องโฆษณาเยอะละทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ Brass Music นะครับนะฮะห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music นะครับ Repair Modify and Supply by Boy นะครับผมนะฮะก็ดูแลเครื่องวงโยธวาทิตของทุกๆคนนะฮะชาววงโยธวาทิตโดยอาจารย์สันตินะครับฉายาพ่อวัจากระบี่มือหนึ่งนะครับตัวเช็คแก้ไข Modify อัปเกรดซื้อขายแลกเปลี่ยนแกะสลักลายบนเครื่องดนตรีทองเหลืองแล้วที่สำคัญนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music เขาเป็นสถาบันนะครับรับสอนซ่อมเครื่องด้วยฮะฟังไม่ผิดนะรับสอนซ่อมเครื่องเขาซ่อมเครื่องให้คุณเขายังรับสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีอาชีพเสริมหรืออยากมีความรู้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ติดต่อไปได้เลยนะครับติดต่อไปที่อาจารย์สันติได้เลยหรือว่าใครที่เครื่องวงโยธวาทิตมีปัญหานะครับแล้วอยากจะซ่อมแซมอยากจะทำให้มันเหมือนใหม่เหมือนวันแรกที่พบเจอติดต่อไปได้เลยครับเอาจดเบอร์นะครับติดต่อโทรไปหาอาจารย์สันติได้เลยนะครับ0891204779นะครับอีกเบอร์นึงนะครับ0870474556นะครับโทรไปเลยครับห้างส่วนจำกัดBrass Music ครับอาจารย์สันติรอรับโทรศัพท์อยู่ครับผมนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะฮะผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ก็ต้องพูดเยอะนิดนึงนะครับนี่ครับผมนะฮะแหมเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านใหม่ที่เข้ามาในปีใหม่นี้นะครับก็คือ Percussion House นะครับนะฮะ The Ladyfy นะครับผมนะฮะ Of Perfect Sound หรือคอนเซ็ปต์เป็นภาษาไทยที่แข็งแรงมากๆเลยนะครับก็คือนิยามนะครับ
ของเสียงที่สมบูรณ์แบบนะฮะถ้าเกิดพูดถึง percussion house ก็คือเสียงที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนิยามของเสียงที่ percussion ที่สมบูรณ์แบบนะครับนะฮะเพราะว่า percussion house เข้าใจนะครับแล้วไม่เคยหยุดพัฒนาเครื่องดนตรีใดๆเลยนะครับ percussion house นี่จัดจำหน่ายเครื่องpercussion classic นะครับผมนะเครื่อง percussion ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับเครื่องกองชุดที่เป็นแบบ custom made นะมันคืออะไรกองชุดแบบ custom made หมายถึงว่าเป็นเครื่องกองชุดนะครับที่ทำนะครับจากมือนะครับหรือว่าคุณต้องการกองชุดของคุณเองแบบ custom แบบว่ากองทอมขนาดเท่านี้นะฮะกระเดื่องขนาดเท่านี้ยาวขนาดเท่านี้ฟอร์ทอมขนาดเท่านี้นะครับสามารถออกแบบได้เองเรียกว่าเหมือนตัดเสื้อตัดสูทเลยนะครับแบบปกติเวลาเราซื้อกองชุดมันก็จะมีตามรุ่นใช่ไหมครับนะฮะแต่สำหรับของ percussion house เนี่ยคุณสามารถดีไซน์เสียงคุณได้คุณสามารถเลือกไม้ผลิตได้นะครับขนาดของคุณได้นะครับเรียกว่าเป็นแบบ custom make เลือกสีของตัวเองได้นะฮะอยากจะให้มีหน้าของตัวเองอยู่บนกรองมีลายเซ็นนี่สามารถสั่งทำได้เลยนะครับผมนะฮะนี่คือศักยภาพของ percussion house ครับผมนิยามของเสียงที่สมบูรณ์แบบนะครับผมนะฮะนี่คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับอีกท่านหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในปีใหม่นี้นะครับถ้ายังไงก็เห็นโลโก้แบบนี้นะครับก็คิดถึงเสียงที่สมบูรณ์แบบด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับ percussion house นะครับมือกองคนไหนที่รู้สึกคันไม้คันมือนะฮะตีกองชุดมาเยอะไม่เคยถูกใจเลยคิดมาตลอดเลยทำไมกองชุดตรงนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่ใหญ่เท่านี้ทำไมมันไม่เล็กขนาดนั้นกระเดื่องทำไมมันสั้นจังมันน่าจะยาวกว่านี้หน่อยนะฮะไฮแฮทมันต้องเป็นอย่างนี้คะนะฮะใครที่เคยฝันว่ากองชุดที่ชั้นดีมันน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับลองติดต่อไปที่ Percussion House ได้เลยนะครับนะหาข้อมูลได้ใน Google หรือว่าใน Facebook เลยนะติดต่อไปได้เลยนะครับเขาทำกองชุดแบบ Custom Made ให้อยากจะใช้ไม้อะไรก็ทำได้หมดนะครับผมนะยกเว้นไม้ผิดกฎหมายนะไม้ผิดกฎหมาย Percussion House คงทำให้ไม่ได้นะแต่ Percussion House เขามีทีมที่จะดูแลเรื่องของ Sound Design อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบไปรับรองว่าเขาจะมีที่ปรึกษาและแนะนำว่าแบบนี้เสียงจะเป็นยังไงแบบนั้นเสียงจะเป็นยังไงรับรองว่าคุณจะได้กองชุดที่มีแค่ชุดเดียวในโลกเฉพาะสำหรับตัวคุณเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคิดถึงกองชุดแบบคลาสต้องคิดถึงเสียงที่เพอร์เฟกต์หรือเสียงที่สมบูรณ์แบบซาวใหม่ๆให้คิดถึง percussion house ครับผมนะอันนี้ก็โฆษณาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่มาใหม่เลยนะครับผมนะฮะเอาละครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธกุลขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีทำหน้าที่ของท่านเรียบร้อยนะครับผมกำลังทำหน้าที่ของผมเลยนะโดยการนำความรู้ดีๆนะครับมาบอกต่อแจกจ่ายทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับคราวนี้ตาทุกท่านทำหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยฝากหน่อยนะช่วยกันแชร์นะครับผมนะช่วยกันเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ไปถึงเยาวชนนะเด็กๆที่จ้องมือถือกันทั้งวันเนี่ยนะเราเอาความรู้โยนเข้าไปในนั้นนะครับเพื่อให้เขาได้เสพบ้างนะครับผมนะรบกวนทุกคนช่วยกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะสำหรับใครที่คิดว่าอาจารย์เกษมทำสิ่งที่ดีแล้วนะและอยากให้ทำต่อไปในปีใหม่นี้อยากให้เป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปรบกวนช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับเพราะว่าการแชร์ของท่านเพียง1ครั้งเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจชั้นดีให้สำหรับผมแล้วนะครับนะนึกไม่ออกจะแชร์ไงนี่ครับแต่ได้ท่านแชร์ไปเลย1ครั้งนะที่หน้าวอลของตัวท่านเองนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีเพื่อนที่เป็นมือกรองนะครับก็แชร์วิดีโอนี้ไปที่หน้าวอลของเพื่อนได้เลยนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือกลุ่มของวงโยธวาทิตนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอแบบนี้แหละนะครับพวกเราน่าจะเกิดประโยชน์นะครับรบกวนช่วยกันแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆเลยนะครับหรือใครที่มีเพจของตัวเองนะแล้วก็คิดว่าวิดีโอแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของเราแน่นอนก็แชร์วิดีโอไปได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะเราช่วยกันเป็นหนึ่งกำลังนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะครับช่วยกันเป็นหนึ่งกำลังที่จะลงทุนเรื่องของการศึกษาไปพร้อมๆกันนะฮะวิธีการลงทุนง่ายมากคือการแชร์เองนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้มีวิดีโอที่มันไร้สาระค่อนข้างที่เยอะมากนะครับยังไงก็ขอช่องว่างนะฮะช่วยกันสอดแทรกวิดีโอที่มีสาระเกี่ยวกับกรองเพื่อสังคมของคนกรองบ้านเรานะครับทุกคนช่วยกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับทักทายกันเรียบร้อยต่อไปก็จะเข้าสู่เรื่องของการสอนแล้วนะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของrudiment นะฮะวันนี้ที่เราจะเจอกันว่าเราจะเจอกับอะไรแล้วเราจะซ้อมอะไรกันนะครับสำหรับตอนนี้ใครที่ไม่มีไม้มีแพทนะครับวิ่งไปเอามาได้เลยนะครับผมนะดูอย่างเดียวไม่ซ้อมไม่เก่งขึ้นนะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายกันแล้วอย่าลืมหัวใจรัวๆกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะพิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะมา
หยิบหนังสือมาเลยครับ Encyclopedia of the Rudiments นะครับนะฮะหนังสือเล่มนี้เป็นสารานุกรมนะฮะไม่ใช่หนังสือแบบฝึกหัดนะครับหนังสือแบบฝึกหัดตอนนี้เปิดจองอยู่นะครับถ้าหมดแล้วเนี่ยขออนุญาตปิดจองนะครับตอนนี้เปิดจองแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับหนังสือแบบฝึกหัดก็นะฮะหนังสือแบบฝึกหัดจะเป็นเล่มสีขาวนะครับเล่มสีดำมันจะเป็นสารานุกรมนะครับซึ่งสำหรับสารานุกรมนะครับยังมีอยู่นะครับเหลือน้อยมากไม่ถึง50เล่มแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีหนังสือแล้วหาอยู่นะครับยังสามารถหาซื้อได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเนาะหยิบหนังสือ Encyclopedia of the Rudiments มาเลยครับผมนะแล้วเปิดไปที่หน้า97ครับผมนี่เปิดไปที่หน้า97เลยนะฮะเปิดไปที่หน้า97นะฮะแล้วก็ไปที่หมวดตัว S นะครับเบอร์ที่13นะก็คือเบอร์บนสุดเลยของหน้า97นะครับจะเจอกับ Rudiments ที่ชื่อว่าSame hand reverse parallelo นะครับนะฮะ same hand reverse parallelo แน่นอนว่ามันจะต้องมี parallelo แน่นอนนะครับแล้วต้องเป็น reverse ด้วยนะครับจริงๆผมเคยสอน reverse parallelo ไปแล้วนะครับหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบเพราะว่ามันให้มือให้เสียงแล้วก็ให้ความเร็วที่ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ในความที่เป็น reverse parallelo มันจะยากขึ้นไปหน่อยเพราะเราจะเล่นแบบ same hand นะอย่าเพิ่งงงนะฮะเล่นแบบ same hand นะครับเอาแล้วตอนนี้ใครมีโน้ตอยู่เปิดโน้ตไปก็คงเห็นแล้วว่าโน้ตเนี่ยไม่มีทั้งแฟรมไม่มีชีทไม่มีแร็คไม่มีแฟร์ไฟเลยนะฮะมีแต่อะไรครับมีแต่รูปมือแล้วก็มี accent เห็นไหมครับดูแล้วเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับใช่มันง่ายนะแต่จริงๆแล้วผมทำให้มันง่ายกว่านั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคในการใช้ stroke นะครับที่จะตีกับ rudiment นี้ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวรอฟังดีๆแล้วกันนะครับเอาละใครมีโน้ตคงเห็นแล้วว่าหน้าตาโน้ตเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครยังไม่มีโน้ตนะครับก็รอสักครู่นะครับแต่ผมจะพิมพ์โน้ตให้ดูหรือสามารถสั่งซื้อหนังสือ Encyclopedia of the Rudiments เข้ามาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเพราะตอนนี้เหลือน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะจองหนังสือแบบฝึกหัดก็จองเข้ามาได้เลยแต่สำหรับคนที่ต้องการจะสั่งซื้อสารานุกรม Rudiments ก็สามารถสั่งเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันนะครับอ้าวขายของเรียบร้อยก็ต้องขายของกันหน่อยเนาะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อิ่มทิพย์นะผมก็ต้องกินข้าวนะครับครอบครัวผมก็ต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นผมอยากให้ความรู้ผมอยากที่จะสอนทุกคนนะครับในผ่านจากรายการคนกองคุยกันนะครับผมก็ทำเต็มที่นะครับแต่ว่าการที่ผมจะทำหนังสือผลิตออกมาขายเนี่ยมันก็เป็นการกระจายความรู้แบบนึงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกระดงกระดาษนะครับหรือไปรษณีย์เนี่ยผมไปคุยกับเขาสมผมไปบอกว่าทำเพื่อการศึกษานะครับทุกคนไม่เข้าใจหรอกครับโรงพิมพ์ก็ต้องเก็บเงินผมอยู่ดีนะครับไปรษณีย์ก็ต้องเก็บเงินผมอยู่ดีค่ากล่องค่ากระดาษเขาก็ต้องเก็บเงินผมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเข้าใจในจุดนี้นะครับบางคนทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่เราจะเข้าแบบฝึกหัดนะทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ขายหนังสือผมสอนอย่างเดียวนะครับก็จะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มนึงติดตามผมเยอะมากๆนะครับพอผมเริ่มขายหนังสือปุ๊บเนี่ยกลุ่มนี้หายไปเลยหายไปเลยนะฮะหายไปจริงๆนะฮะมันทำให้ผมรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจนะฮะเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าผมสอนแล้วผมไม่ควรได้เงินผมไม่ควรหาเงินจากสิ่งที่ผมสอนคือจริงๆถ้าผมเลือกได้นะถ้าผมมีโอ้โหร่ำรวยมากๆมีเงินเป็นร้อยๆล้านนะนะฮะผมพิมพ์หนังสือแจกทุกปีนะครับผมไม่เก็บเงินใครเลยเอาจริงๆนะแล้วผมจะสอนเนี่ยไลฟ์เนี่ยผมจะสอนแบบเปิดแบบไม่ต้องการสปอนเซอร์ไม่ต้องการอะไรเลยผมจะไลฟ์สอนไปเรื่อยๆผมจะเปิดบ้านใครอยากมาบ้านผมมาเลยนะฮะแต่มันทำงั้นไม่ได้นะครับต้องกินต้องใช้นะครับผมคิดว่าทุกคนเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจผมที่พอผมเริ่มที่จะทำหนังสือแบบขึ้นมาขายเนี่ยแล้วจากไปอันนี้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่อันนี้ผมด้วยความน้อยใจเล็กๆก็ขอพูดนิดนึงหน่อยก็แล้วกันว่าเราต้องเข้าใจกันนะครับเข้าใจกันและกันนะครับผมมีช่องทางในการหาเงินเยอะผมบอกเลยศักยภาพผมมีช่องทางในการหาเงินเยอะแต่ผมเลือกช่องทางในการหาเงินเป็นแบบว่าผมสามารถที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยแล้วผมก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยเห็นไหมฮะแต่ผมก็มีหลายช่องทางที่ผมสามารถที่จะได้เงินโดยที่ผมไม่ต้องถ่ายทอดอะไรให้ใครเลยก็มีเห็นไหมฮะแต่ผมก็ไม่เลือกทำแบบนั้นเพราะผมคิดว่าผมอยากที่จะคืนกลับไปด้วยโดยการให้ความรู้เพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำและอยากจะสนับสนุนขอบพระคุณมากๆแต่ใครที่ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่มีวันเข้าใจก็ไม่เป็นไรครับอย่ากดผมเลยนะครับขอบคุณมากๆเอาละแม่ดราม่าไปพักใหญ่นะฮะกลับมาที่แบบฝึกหัดก็แล้วกันนะครับผมนะ
มีคอมเมนต์พิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะคุณอุนะครับผมฮะแหมคุณอุนี่ก็เป็นผู้หญิงเก่งอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมเจอแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะทึ่งมากๆอ่ะมาดูนะครับเปิดโน้ตกันก่อนนะฮะว่าวันนี้เราจะเจอกับอะไรนะฮะนี่มาแล้วนะครับมาดูครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อรูริเมนต์มานี้ก่อนนะฮะว่าเราจะเจอกับรูริเมนต์อะไรนะวันนี้เราจะเจอเซมแฮนด์เซมแฮนด์รีเวิร์ดพาราลิโดนะฮะวันนี้เราเจอกับรูริเมนต์ที่ชื่อว่าเซมแฮนด์รีเวิร์ดพาราลิโดนะครับซึ่งเซมแฮนด์รีเวิร์ดพาราลิโดเนี่ยเป็นนะฮะรูริเมนต์ที่จริงๆแล้วดูผ่านๆเนี่ยเหมือนจะมีแค่4ตัวแต่ไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะครบองค์ประกอบให้มันเป็น same hand reward paralidle เนี่ยคุณจะต้องตี reward paralidle 2ชุดนะฮะ reward paralidle 1ชุดมี4ตัวนะครับมี4ตัวแต่พอมันเป็น same hand เนี่ยมันจะต้องตีทั้งหมด2ชุดสรุปแล้วก็คือว่าสำหรับ same hand reward paralidle เนี่ยจะมีรูริเมนต์ประกอบด้วยกันทั้งหมดอย่างน้อยผมใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับ8ตัวครับผม8ตัวนั่นเองนะครับ8ตัวซึ่งในรูริเมนต์เนี่ยถ้าเกิดคุณขึ้นด้วยมือขวาเนี่ยมันจะรันมือขวาไปเรื่อยๆเลยนะครับวิธีการก็คืออาจจะต้องหยุดมันแล้วขึ้นด้วยมือซ้ายหรือนะครับเราใส่แพทเทิร์นมือเข้าไปเพื่อให้เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายครับผมนะฮะคือเราต้องยุติการตีแบบเซมแฮนด์นั่นเองจริงๆแล้วเพราะว่ารูริเมนต์พาราลิโดเนี่ยมันเป็นรูริเมนต์ที่โยนมือขวาไปมือซ้ายอยู่แล้วนะครับเราตีเซมแฮนด์รีเวิร์ดพาราลิโดเป็น3จังหวะจังหวะที่4เราตัดคำว่า same hand ออกเหลือแค่ reward paralidle มันก็จะโยนมือกลับมาเป็นมือซ้ายแล้วนั่นเองและนี่คือสูตรที่ผมจะใช้นะครับในการซ้อมวันนี้นะครับในการสร้างแบบฝึกหัดวันนี้แต่ใจเย็นๆก่อนนะครับบางคนบอกบางคนอ๋อละโอ้ยผมอ๋อเลยผมรู้แล้วอาจารย์จะสอนอะไรจะทำอะไรยังไงแต่ใจเย็นๆนะครับสำหรับ rudiment เนี่ยมันมีวิธีการตีด้วยมันต้องใช้ stroke ให้ถูกต้องนะถึงจะได้เสียงที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอนิดนึงแต่ก่อนนี้ผมพิมพ์โน้ตให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าโน้ตหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวแบบอาจารย์พูดอะไรเนี่ยผมไม่มีหนังสือแล้วผมก็ฟังไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดว่าอะไรนะครับผมนะฮะผมพิมพ์โน้ตให้ดูโน้ตลักษณะผมจะพิมพ์เป็นคำเอกสองชั้นแบบนี้เลยนะฮะจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าบางคนมาเห็นคำเอกสองชั้นนี่ก็กลัวแล้วนะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราจะซ้อมกันช้าๆก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะรับรองว่าผมเชื่อว่าทุกคนตีกันช้าๆได้เอางี้ดีกว่านะยิ่งสำหรับคนที่ชอบรูดิเมนต์ที่เป็นแบบรูดิเมนต์เล่นรูปมือนี่ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะฮะคุณแบงค์นะครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะฮะโชคดีตลอดปีขอบพระคุณมากๆนะครับคุณแบงค์นะครับแชร์เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับผมอ่ะนะครับเป็นคำเอกสองชั้นแบบนี้นะครับซึ่งโน้ตตัวแรกเนี่ยจะมีแอคเซนต์แบบนี้นะครับลักษณะก็เป็นทัด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 นะครับแบบนี้นะแอคเซนต์นะครับคราวนี้เรามาดูรูปมือนะครับผมจะเอารูปมือของ reward paralidle ใส่เข้าไปเลยซึ่ง reward paralidle มันจะเป็นขวาขวาซ้ายขวาแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะขวาขวาซ้ายขวาถ้าเป็น reward paralidle ธรรมดามันจะเป็นขวาขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาถูกไหมฮะใช่ไหมฮะแต่สำหรับ same hand reward paralidle มันยังคงซ้ำอยู่ที่มือเดิมครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมฮะมันก็จะ same hand ไปเรื่อยๆนะครับขวาขวาซ้ายขวาแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งถ้าเราขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนเหมือนกันครับถ้าเราขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนนะฮะก็เป็นซ้ายซ้ายขวาซ้ายนะครับซ้ายซ้ายขวาซ้ายฮะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยจริงๆมันจะขึ้นแบบนี้นั่นเองแล้วจังหวะต่อไปก็ทำเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเซมแฮนนะฮะเราจะไม่ได้ตีเป็นรีเวิร์สธรรมดานะฮะแต่โดยแบบในการฝึกหัดนี้จะง่ายมากเลยทุกคนดูดีๆนะครับผมจะทำคล้ายๆกับ EP ที่แล้วนะครับก็คือการใส่เครื่องหมายรีพีทเข้าไปนะฮะในตอนแรกในห้องแรกนะครับห้องเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนแบบนี้ลักษณะของมันจะค่อนข้างง่ายมากนะครับก็คือว่าเราจะตีแบบ same hand นะครับหรือว่า same hand
รีเวิร์ดพาราเดลไป3จังหวะนะครับก็คือขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายขวาจังหวะที่4เนี่ยเราจะยุติการตีเซมแฮนด์เพราะเราจะรีพีทถูกไหมฮะซึ่งเราจะรีพีทขึ้นไปเป็นมือซ้ายมันจึงกลายเป็นรีเวิร์ดพาราเดลธรรมดานะฮะก็เป็นขวาขวาซ้ายขวาแล้วก็ย้อนเป็นซ้ายซ้ายขวาซ้ายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะตีเซมแฮนด์3ชุดนะครับ3กรุ๊ปนะครับแล้วจังหวะสุดท้ายเราจะตีแค่ reverse parallel เพื่อที่จะย้อนไปต้นให้เป็นมือซ้ายผมทวนให้ขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาเห็นไหมฮะในจังหวะสุดท้ายมันจะกลับมือแล้วโยนเปลี่ยนมือทันทีง่ายๆคือเอาคำว่า same hand ออกนั่นเองไม่ยากใช่ไหมครับแต่คราวนี้มาดูนิดนึงก่อนเห็นอะไรไหมเนี่ยผมจะสอนสโตรกนะฮะเป็นสโตรกที่สำคัญอ่ะก่อนที่ผมจะสอนสโตรกที่สำคัญเรามาฟังเสียงกันก่อนเดี๋ยวบางคนบอกว่าอาจารย์ผมนึกเสียงไม่ออกเป็นไงนะฮะเอาเรามาฟังเสียงก่อนเราจะให้ฟังก่อนนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ฟังเสียงนะเห็นไหมครับมันก็เหมือนกับการตีคาเบส2ชั้นแอคเซนต์1 2 3 4 1ธรรมดานะครับแต่ว่าการใช้สติกกิ้งที่มันเปลี่ยนไปจากซิงเกิลสโตรกมันจะให้เสียงที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะถ้าเราใช้สโตรกที่ถูกต้องสำเนียงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยฟังนะครับหรือซ้ายขึ้นก่อนเห็นไหมครับนะฮะอ่าวเร็วขึ้นนะฮะซ้ายขึ้นก่อนนะครับไอตัวเนี้ยถามว่ามันสำคัญยังไงนะครับเวลาเราไปใส่กองชุดหรือเวลาใส่โซโล่ต่างๆเนี่ยรูปมือของมันเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะเล่นทางของกรองหรือว่าเมโลดี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ดู EP ที่แล้ว180ไปนะฮะแพทเทิร์นมือเราสามารถเอารูปขัดเข้าไปใส่เป็นแฮร์ท่าได้ด้วยเห็นไหมฮะในขณะที่เป็นเอาแท้ท่าขัดเข้าไปได้ด้วยนะครับนะลักษณะมันค่อนข้างใช้ประโยชน์ได้เยอะถ้าเราตีจนชินแล้วเนี่ยเวลาเอาไปใช้ในการใส่ลูกโซ่ต่างๆเนี่ยทางออกของมือจะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่ขอย้ำนะครับจะต้องซ้อมให้ชินจนเข้าไปสู่ muscle memory เท่านั้นนะฮะถ้าเราซ้อมแบบเรียกว่ายังท่องมืออยู่เนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะเอาไปใช้ไม่ค่อยได้ใช้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องซ้อมให้มันฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อเลยทีเดียวอ่ะเรียนรู้กันละว่าตอนนี้เสียงมันเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาพูดกันถึงเรื่องของสโตรกเอ๊ะแล้วอาจารย์บอกว่าสโตรกมันเป็นยังไงเมื่อกี้ผมพูดแล้วใช่ไหมครับว่าโน้ตมันจะมีอยู่3ตัวที่ติดนะฮะสมมติเราขึ้นด้วยมือขวาฝ่าเราตีขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาเห็นไหมฮะมันมีทริปเป็ดซ่อนอยู่ในนั้นคำถามคือไอ้3ตัวนั้นเนี่ยเราใช้ทริปเป็ดสโตรกในการคอนโทรลมันหรือไม่นะครับคำตอบคือไม่ใช่ถ้าเราใช้ทริปเป็ดในการสโตรกมันเนี่ยaccent มันจะไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะ accent มันจะไปอยู่ตัวที่2ครับผมนะฮะมันจะไปอยู่ตัวที่2เวลาเราใช้ triple stroke ปกติแล้วนะครับ accent มันจะอยู่ตัวแรกครับแบบนี้นะทั้งขวาและซ้ายแต่สำหรับ rudiment เนี่ยมันขึ้นขวาขวาซ้ายขวาขวาขวาเงี้ยนะฮะมันแลดูแล้วจะเหมือน triple แต่ใน Triplet มันเป็น Accent ตัวที่2ซึ่งมันไม่สามารถจะใช้ Triple Stroke ในการคอนโทรลได้ถึงเราจะพยายามใช้ Triple Stroke ในการคอนโทรลแต่ว่า Accent ตัวนั้นมันก็จะ Fake คำว่า Fake คือเราไม่สามารถ Accent มันได้จริงๆนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นหลักของการตี Rudiment เนี่ยมันยังเป็นโครงสร้างในการใช้ Stroke เหมือนกับ Parallel ทุกประการตอนที่คุณตีขวาขวาคุณใช้ Double ครับ Double นะDouble แบบนี้นะครับ Accent ตัวแรก Double นะครับแล้วก็เป็น Single ครับนี่มือซ้ายแล้วก็ Single ที่มือขวาแล้วก็เป็น Double เพราะฉะนั้น Double Double Single Single Double นะครับแต่ Single ก่อนที่จะเป็น Double มันจะมีวิธีการตีแบบนี้ครับแทนที่เราจะตี Single แล้วก็เป็น Double แบบนี้ไอ้ Single ก่อนที่จะเป็น Double นะฮะตัวที่เรารวมกันแล้วเป็น3ตัวเนี่ยเราจะใช้ moral ครับ moral ส่งเล็กๆนะครับในการคอนโทรลก็คือการยกไม้ขึ้นไปแล้วทิ้งไม้แบบนี้เลยแล้วก็ตี double นะฮะเพราะถ้าชิปเป็ดเราจะเป็นนี้ครับเ
จะยกมือขึ้นพร้อมปล่อยไม้ลงไปแบบนี้แล้วก็เหวี่ยงแอคเซนต์นี่เป็นดับเบิลมือซ้ายก็เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของยกขึ้นไปแล้วไม้ก็แตะกองแล้วก็ฟาดเป็นดับเบิลดับเบิลเห็นไหมฮะแตะดับเบิลแตะดับเบิลแตะดับเบิลในวินาทีเดียวกันเลยนะฮะไม่ใช่ทำเป็นสองอันนะคือแต่กระยกพร้อมกันผมจะใช้คำว่าอะไรดีทิ้งแล้วกันทิ้งก็เป็น double single ทิ้ง double single ทิ้งอย่างนี้นะฮะมือซ้ายก็เหมือนกันนะฮะ double single แล้วก็ทิ้งไม้ลงไปแล้วก็ double single ทิ้งไม้พร้อมยกเนี่ยนะฮะนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะปั๊บปั๊บตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ยกนี้แต่ว่าตอนที่เรายกเนี่ยมันจะตามมาด้วยดับเบิ้ลเลยเพราะนั้นเราต้องวัดให้มันเร็วหน่อยเราต้องสะบัดมันนะฮะเหมือนเราดีดผ้าเช็ดหน้าเนี่ยก็คือ moral technique นั่นเองเราต้องใช้ moral technique ให้เร็วหน่อยผมตีเร็วนะครับมันเลยไม่เห็นสโตรกชัดถ้าช้าๆเป็นอย่างนี้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะฮะแต่พอเร็วปุ๊บเราจะไม่ใช้อีกครั้งนะฮะเราจะไม่ใช้ทริปเป็ดนะฮะถึงเราเห็นสโตกมันติดกัน3อันนะฮะแต่เราไม่ใช้ทริปเป็ดนะฮะเราใช้ดับเบิลสโตกบวกซิงเกิลบวกซิงเกิลแต่ซิงเกิลสุดท้ายที่มันเป็นติดกัน3ตัวเราจะใช้การดรอปไม้แล้วยกมือขึ้นแล้วก็ตีดับเบิลตามมาเป็นโมโลเทคนิคนั่นเองนะครับถ้าบางคนบอกว่าผมไม่ใช้อันนั้นได้มั้ยผมใช้ซิงเกิลสโตกธรรมดาได้มั้ยได้นะฮะแต่คุณจะตีเร็วไม่ได้ผมบอกเลยว่าจะตีเร็วไม่ได้แล้วที่สำคัญคือสำเนียงมันจะเพี้ยนๆนะมันจะเนอะๆนะครับเพราะสำเนียงจริงๆของรีเมนเนี่ยมันต้องใช้ดับเบิลสโตกมันไม่ใช่ใช้ทริปเปิลถ้าคุณใช้ทริปเปิลคุณจะไม่สามารถแอคเซนต์ตัวที่2ได้ครับเพราะธรรมดาแล้วทริปเปิลมันจะเกิดแอคเซนต์ที่ตัวแรกถ้าเราใช้ทริปเปิลอยู่แล้วพยายามแอคเซนต์ตัวที่2แอคเซนต์มันจะเฟคคำว่าแอคเซนต์จะเฟคคือมันจะไม่ใช่เสียงแอคเซนต์จริงๆมันจะเป็นแค่เราพยายามที่จะตีดังขึ้นแต่มันไม่ได้แอคเซนต์มันทำได้ไม่ถาวรนะครับผมนะฮะที่ผมอธิบายมานี้นะฮะมีใครไม่เข้าใจหรือสงสัยยังไงถามได้นะครับต้นลุงฟ้าครับ FC ครับผมนะฮะสวัสดีปีใหม่นะครับต้นนะครับคุณใหม่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมนะฮะมาลองตีแบบฝึกหัดนี้กันเลยนะครับตีตามนะอย่างที่ผมบอกไปตะกี้นะฮะว่าเราทำยังไงนะฮะจำได้ใช่ไหมแบบหัดนี้เลยนะขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาอย่างนี้นะย้อนแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะสามชุดแรกจะเป็นเซมแฮนด์ชุดที่สี่เอาเซมแฮนด์ออกเหลือแค่รีเวิร์ดพาราลิโดเพื่อที่จะย้อนกลับขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนมือแต่อย่าลืมทริปเปิลสโตรกไม่ใช้นะฮะโน้ตที่เป็น3ตัวติดกันเราจะใช้มอรัลสโตรกในการคอนโทรลโน้ตตัวแรกแล้วก็ตัวที่2กับตัวที่3จะเป็นดับเบิลสโตรกนะอาจจะยากนิดหน่อยสำหรับคนตีมอรัลไม่เป็นนะครับใครตีมอรัลไม่เป็นก็ไปที่ www.gasem.org นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า moral ลงไปนะครับผมได้สอนเทคนิคไปแล้วว่า moral มันดียังไงนะก็ลองไล่ตามดูกันแล้วกันนะครับมาลองซ้อมกันช้าๆก่อนนะฮะเดี๋ยวจะเปิด subdivision ให้ด้วยนะฮะจะได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูที่60ไหม60ลองดู 1EN 2EN 3EN 4EN เปลี่ยนไปซ้ายขวาขวาขวาซ้าย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 ขวาอาคีหนึ่งผมว่ามันเร็วไปสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องของแพทเทิร์นมือผมช้าลงนิดนึงแล้วกันผมให้เริ่มให้ที่50ผมเริ่มที่50แล้วเราค่อยๆเร็วขึ้นมาใหม่นะครับตีไปพร้อมๆกันลองท่องมือดูนะครับ
ขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาโอเคแต่ไม่ใช้ triple stroke นะไม่ใช้นะใช้ moral technique แล้วตามด้วย double stroke นะครับในโน้ต3ตัวที่ติดกันนะครับ1 2 3 4ไม่ยากนะฮะไม่ยากนะครับแต่อย่าลืมใส่ moral technique ไปด้วยนะครับผมนะเราไม่ใช้ triplet นะฮะเราใช้ moral technique ที่ตัวสุดท้ายแล้วตามด้วย double นะครับผมนะพยายามนะพยายามนะเดี๋ยวเราตีเร็วขึ้นถ้าเราไม่พยายามทำแบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะยากมากนะครับคุณแม็กนะครับใช้เทคนิคตี3ตัวแบบนี้ในการฝึก inward flam tap หรือเปล่านะครับinward flam tap เป็นไม่ใช่ inward flam tap เนี่ย inward flam tap เนี่ยจะใช้จริงๆแล้วผมจะใช้ triple โดยที่ตัวที่3เนี่ยแทนที่ผมจะ triple นี้แต่แทนที่ผมจะเก็บสโตรกธรรมดาตัวสุดท้ายผมจะใช้ moro เป็นนะครับมันต่างกันตัวนี้ accent มันอยู่ที่ตัวที่2มันใช้ triplet ไม่ได้เลยจริงๆนะฮะตัว accent อยู่ตัวที่3ยังใช้ triplet ได้แต่ว่า accent อยู่ตัวที่2ใช้ triplet ไม่ได้เลยอันนี้ไม่ใช้ triplet นะฮะเนาะแตกต่างกันนะครับคุณแม็กนะครับอ่ะ50ไปแล้วลง60ผมกลับมาสปีดตอนแรกที่เราตีนะครับลองตีตามนะครับท่องก่อนได้นะฮะขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาโอเค1 2 3 and 4 andยังไม่ชินก็ท่องไปก่อนได้นะครับเอารอบสุดท้ายโอเคไม่ยากนะผมว่าไม่ยากนะฮะใครที่ตีแล้วยังไม่ชินนะฮะจริงๆแล้วก็ซ้อมไปก่อนได้นะครับเอาให้ชินแล้วค่อยๆเปลี่ยนก็ได้นะครับค่อยๆขยับขึ้นทีละเล็กก็ได้นะอันนี้ผมขยับขึ้นทีละ10จริงๆแล้วขยับขึ้นทีละ1ทีละ2ก็ได้นะฮะแต่เน้นซ้อมเพื่อให้ไอ้ตัวแพทเทิร์นมือตรงนี้มันเข้าไปในกล้ามเนื้อนะครับเพราะจะต้องซ้อมเยอะหน่อยนะครับแต่เวลาเราไลฟ์กันเรามีเวลาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆข้ามไปเลยนะฮะใครที่ตีตามทันก็ตีตามมาใครตีตามไม่ทันก็นะฮะจดไว้นะครับจดเอาไว้แล้วก็พยายามซ้อมตามนะครับเมดนะครับราชการนะฮะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับเมดอ่ะเร็วขึ้นนะฮะ70ลองตีพร้อมกันไปด้วยกันเลยอย่าลืมนะครับเราตี same hand ไป3ชุดนะครับชุดที่4เราเอา same hand ออกเป็น reverse paralyzed ธรรมดาที่จะกลับไปเป็นมือซ้ายนะจ๊ะเอาท่องกันสิ
ขวาขวาซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้าย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 ขวาโอเคป้า1 2 3 4ไม่ชินก็ท่องไปก่อนนะครับOkay. อย่าตีเพลินนะฮะใครที่ตีเพลินไม่กลับมาเป็นมือซ้ายเลยนะฮะเรียกว่าตีมือขวายาวไปเลยนะฮะไม่เอานะพยายามตีแล้วมาเป็นมือซ้ายด้วยนะผมเข้าใจนะครับเวลาตีมือซ้ายมันยากยากใช่ไหมแต่ว่า rudiment แบบนี้เนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องฝึกทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับถ้าเราไม่ฝึกมือซ้ายเลยนะฮะรับรองว่าเราไม่สามารถจะพัฒนาความเร็วหรือพัฒนามือขวาได้เลยเพราะว่ามือขวากับมือซ้ายมันไปด้วยกันนะฮะคนตีกลองเนี่ยจะต้องตีได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราซ้อมแล้วเรารู้สึกว่าโหมือซ้ายมันยากจังเลยตีแล้วมันท้อแท้นะฮะอย่าทำให้การท้อแท้มันเป็นการเป็นความสิ้นหวังนะครับให้เปลี่ยนความท้อแท้ตรงนั้นเป็นกำลังนะครับเรารู้สึกแบบโหท้อแท้จังเลยเราตีไม่ได้เราต้องตีให้ได้นะฮะไม่ใช่ว่าโหเราท้อแท้เลยเราตีไม่ได้นะฮะรู้สึกหมดหวังนี้ไม่เอานะฮะเราต้องทำมันให้ได้นะครับอ้าวเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นนะครับ80ครับผมนะฮะนะจังหวะจะค่อนข้างสบายขึ้นแล้วนะครับสำหรับคนที่ตีรูปมือนี้ชินแล้วมันจะสบายขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่ชินก็อาจจะโหดร้ายอยู่พอสมควรนะฮะเอา80 1 2 3 490ครับผมตีให้ถึงประมาณ100เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสปีดที่เริ่มใช้งานจริงได้นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะฮะตอนนี้90นะครับเร็วขึ้นนะครับสำเนียงของการที่เราใช้ moral technique นะฮะ control note ตัวแรกแล้วตามด้วย double มันจะชัดยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ moral ไม่ได้นะฮะเราพยายามตีด้วย single แล้วตามด้วย double ธรรมดาถึงสปีดที่90 100เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะอึนเต็มที่นะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังใช้ moral technique อยู่มันจะตีเร็วต่อไปได้เรื่อยๆเลยครับผมนะเอาสู้ๆลองดูนะครับผมนะฮะคุณปีนำผมอ่านชื่อคาราโอเกะไม่เก่งนะฮะนั่นแหละเป็นภาษาไทยด้วยก็ดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับไม่เคยตีกลองมาก่อนนะฮะอยากฝึกโดยแค่ซื้อไม้กลองกับแพทและหนังสืออุปกรณ์แค่นี้เพียงพอต่อการฝึกไหมครับผมนะได้นะฮะฝึกได้นะครับ
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ของผมเนี่ยผมจะไล่ตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์52ใน166แบบฝึกหัดเนี่ยจะลำดับตั้งแต่ง่ายสุดไปหายากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมได้ตั้งแต่เบอร์1ได้เลยแต่นะครับข้อแม้คือเราจะต้องมีพื้นฐานในการอ่านโน้ตนะฮะถ้าเราอ่านโน้ตไม่ออกนะครับหมายถึงอ่านโน้ตกรองหมายถึงอ่านริทึมนะฮะโน้ตตัวดำกับเป็น1ชั้น3พยางค์กับเป็น2ชั้นถ้าเราอ่านไม่ได้เนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าเราอ่านโน้ตได้นะครับซื้อไม้กรองซื้อแพดมีหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่ผมกำลังเปิดจองอยู่เนี่ยนะครับเริ่มตีกรองได้เลยเพราะผมเริ่มจากง่ายที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้ครับผมนะฮะได้หรือถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถถามได้เลยนะครับผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้เต็มที่อ่ะ90นะครับเร็วขึ้นนะครับตีกันต่อใครมีคำถามถามก็ถามแทรกมาได้เรื่อยๆเลยเนาะไม่มีปัญหานะถามมาได้เรื่อยๆเลยโอเค1 2 3 and 4 and จะเบาซับดิวิชั่นให้มันเบาลงนะฮะเดี๋ยวมันจะกวนตอนนี้มันเร็วขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะกวนสำเนียงเราทำให้เราฟังยากนะฮะนะครับอ่ะ100อันนี้เป็นสปีดใช้งานจริงนะครับถ้าถามผมว่าควรซ้อมถึงเท่าไหร่เนี่ยอย่างน้อยๆควรจะซ้อมให้แตะ100นะฮะสำหรับรีเมนนี่นะครับ1 2 3 4น้อยลงนะฮะไม่ตีเยอะๆเหมือนตอนช้าๆแล้วเพราะว่ามีหลายคนคงตีตามไม่ทันแล้วนะฮะก็ฟังอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมต่อกันเองนะฮะเร็วขึ้นนะฮะ110สำหรับคนมาร์ชชิ่งเนี่ยผมคิดว่าควรซ้อมไปถึง120นะฮะอย่างต่ำควรจะซ้อมถึง120เรามาดู110นะฮะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะฮะสำหรับดูรีเมนตัวนี้นะครับว่า2 3 4เราจะเน้นที่จะแอคเซนต์ให้ชัดนะฮะถ้าเราใช้ทริปเปตเราจะแอคเซนต์ตัวที่2ไม่ชัดเท่านี้มันจะเป็นการแอคเซนต์แบบเฟกๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้ทริปเปตนะฮะเราจะใช้โมโรเทคนิคคือเป็นซิงเกิลสโตรกในการเหวี่ยงไม้ขึ้นไปแล้วฟาดลงไปเป็นดับเบิลสโตรกนะครับผมนะฮะลอง120ซิมันจะเป็นยังไงของการเหวี่ยงนะโน้ตมันเป็น3ตัวก็จริงนะฮะแต่ว่ามันแอคเซนต์อยู่ตัวที่2เพราะฉะนั้นเราจะไม่ตีเป็นสคริปเต็ดแล้วแอคเซนต์ตัวที่2มันทำไม่ได้นะฮะมันจะต้องเป็นมั้ยฮะเหวี่ยงแล้วก็ดับเบิ้ลซ้ายเหมือนกันชัดเจนนะหวังว่าคงเข้าใจ1 2 3 4
ดูนะครับผมคิดว่าลูริเมนต์แบบนี้มันไม่ค่อยมีซ้อมคำว่ามีซ้อมหมายถึงว่าสโตรกแบบนี้สโตรกที่เป็นซิงเกิลสโตรกแบบมูรัลเทคนิคและตามด้วยดับเบิลแบบนี้นะครับนะลูริเมนต์ไม่ค่อยมีให้ซ้อมเท่าไหร่นะครับการซ้อมลูริเมนต์แบบนี้มันจะทำให้เราฝึกการใช้มูรัลเทคนิคและต่อด้วยดับเบิลสโตรกได้ดีเวลาเราไปแอพพลายใช้บนกองชุดหรือการโซโล่ต่างๆไม่ว่าเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้มอรัลเทคนิคแล้วก็ตามด้วยดับเบิลสโตรกมันจะใช้งานได้คล่องยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่ารีเมนเนี่ยเอาไว้สำหรับซ่อมในส่วนของเทคนิคตรงนี้เพราะเราไม่ค่อยมีแบบฝึกหัดมาฝึกกันนะครับลองฝึกแบบหัดนี้ดูแล้วกันนะครับแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำนะครับโน้ต3ตัวที่ติดกันไม่ใช่ชุดเป็ดแต่เป็นมอรัลสโตรกทิ้งมาลงไปแล้วตามด้วยดับเบิลนั่นเองนะครับผมใครยังดูแล้วไม่เข้าใจหรือดูไม่ทันกลับไปดูตอนต้นคลิปก็ได้นะครับผมนะฮะเอาละครับและนี่ก็คือสาระความรู้นะฮะที่อยู่ใน EP 181กับรีเมนที่ชื่อว่า Same Hand Reverse Paralido นะครับอ้าวแคปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะมีคำถามสงสัยไหมเอ่ยนะฮะถ้าไม่มีผมอนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะเอาละคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะฮะแล้วก็ไปฝึกซ้อมกันนะครับมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับมันเป็นรูริเมนที่เอาไว้ฝึกในเรื่องของเทคนิคโดยเฉพาะที่ผมพูดถึงตะกี้ก็คือการดีโน้ต3ตัวติดกันที่ไม่ใช่ชุดเป็ดนะฮะแอคชั่นตัวที่2นะครับเราจะใช้โมโรอย่างงี้แล้วก็ตามด้วยดับเบิ้ลทีนี้เป็น3ตัวปั๊บ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 แบบนี้แต่แอคชั่นตัวที่2เป็นนะฮะนะครับเอาลองไปซ้อมมาดูนะฮะเกิดประโยชน์แน่นอนใช้ประโยชน์ได้จริงแน่ๆนะโอเคนะก็สำหรับคนที่ต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังของคนกองคุยกันนะครับมี3ช่องทางให้ติดตามนะครับช่องทางแรกก็คือในเพจนี่แหละฮะ Remain RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับก็ไปที่อัลบั้มเหมือนเราจะดูรูปภาพนะครับแล้วคลิกไปที่วิดีโอจะเจอกับรายการคนกองคุยกันตั้งแต่ EP 1จนถึง EP นี้เลยคือ181นะครับแต่การแพร่ภาพในเพจจะเป็นการแพร่ภาพแบบ Live Streaming นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางช่วงบางตอนอินเทอร์เน็ตมีปัญหากระตุกสะดุดกันได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็ไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับแล้วไปที่แท็กค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับ channel จะขึ้นมาคลิกไปที่ channel เลยครับแล้วเลือกไปที่ playlist นะครับเลือกไปที่รายการคนกองคุยกันจะเจอตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ที่180ครับและวันนี้ผมจะลง EP ที่181ให้นะฮะแต่อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะฮะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับและง่ายกว่านั้นที่สุดช่องทางที่3ไปที่นี่เลยครับ www.kasem.org นะครับ www.kasem.org นะครับผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วนะหาง่ายมากๆนะครับเพราะนั้นก็ลองไปคลิกเลือกดูนะครับง่ายกว่านั้นอีกนะครับด้านบนของเว็บไซต์นะครับจะมีแท็บ search bar นะครับเพียงพิมพ์ชื่อรีเมนที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปนะฮะเช่น flam tab นะฮะmoro หรือSwiss Army Triped นะฮะอะไรก็แล้วแต่หรือ Remain วันนี้ก็ได้นะครับ Same Hand Reverse Paralido หรือโอ้โหนี่อาจารย์พูดคำว่า Reverse Paralido บ่อยมากเลยผมอยากรู้ว่ามันซ้อมยังไงมันเป็นยังไงใช้สโตกอะไรก็ไปคลิกคำว่า Reverse Paralido ก็ได้นะครับนะฮะพิมพ์เข้าไปนะฮะตัวของเว็บไซต์จะประมวลผลและหาวิดีโอมาให้ท่านดูนะครับว่าRemain ที่คุณหาอยู่มันอยู่ใน EP ที่เท่าไหร่บ้างเราเข้าไปกดเลือกดูได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดพิมพ์ชื่อ Remain ลงไปแล้วไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะให้ทำเลยคือตรวจเช็คก่อนนะครับว่าเราพิมพ์ชื่อ Remain ถูกหรือเปล่านะฮะโดยการหยิบหนังสือ Encyclopedia of the Remain มานะครับสำหรับคนที่มีนะครับหน้าสารบัญเนี่ยจะมีชื่อ Remain อยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ลองคลิกหาดูว่านะครับเราได้พิมพ์ชื่อ Remain ถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วต้องมีวิดีโอขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกต้องแล้วยังไม่มีวิดีโอขึ้นมาก็แปลว่ารูริเมนนั้นผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอหน่อยก็แล้วกันรับรองผมพูดครบทุกอันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับต้องการที่จะเรียนรู้ตอนนี้แล้วไม่อยากรอก็อินบ็อกซ์เข้ามาถ้ามีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะๆนะครับเป็นรูริเมนที่น่าสนใจผมจะรัดคิวให้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับและนี่ก็คือ3ช่องทางนะในการติดตามรายการย้อนหลังของคนกองคุยกันนะครับผมนะฮะกับ EP นี้นะฮะก็สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะครับ EP ที่181กับรีเมนที่ชื่อว่า Same Hand Reverse Paralido นะครับผมนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงจะสนุกกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันใน EP ต่อไปนะครับว่าผมจะเอารีเมนอะไรดีๆมาฝากแต่ว่าเกิดนิดนึงแล้วกันเป็นการต่อยอดจากรีเมนวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ตีรีเมนวันนี้ได้แล้วรู้สึกสนุกนะฮะ
อยากจะต่อยอดขึ้นไปว่าโหอาจารย์ถ้าต่อยอดจากโรลิเมนต์วันนี้มันจะเป็นยังไงก็ติดตามชมใน EP ต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะซ้อมกันอย่างมีความสุขนะครับผมนะผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับขอทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนะฮะสวัสดีครับ